เงินกู้เพื่อให้เต็มวงเงินงบประมาณ 2.623 แสนล้านบาทรายจ่ายประจำค่ะท่านประธานคะข้าราชการในประเทศไทยมีมากกว่าประเทศญี่ปุ่น3เท่าเป็นจำนวนเท่าไหร่คะ 2.52 ล้านบาทเหลือต้องบอกว่าประเทศไทยมีเงินเพื่อการลงทุนในประเทศเพียง 674,868.2 ล้านบาทเท่านั้นเกือบ700,000ล้านเท่านั้นเองนะคะทีนี้เงินเกือบ700,000ล้านที่จะบริหารจัดการประเทศไทยให้อยู่รอดปลอดภัยนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่างอื่นนั้นเพื่อนสมาชิกได้พูดไปมากมายสำหรับดิฉันแล้วงบประมาณในปีพุทธศักราช2564ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 จำนวน 43,25.6297 ล้านบาทตรงนี้ที่ฉันเห็นว่าเหตุการวิกฤตไปทุกหย่อมยากค่ะท่านประธานคะและโครงการพิเศษนี้สามารถจะช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะประกันสังคมขยับให้ไวจะไม่ตายกันทั้งครอบครัวต้องเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องคอขาดบาดตายท่านสั่งการอย่างเร่งด่วนหน่อยว่าการเยียวยาช้าประกันสังคมช้าหรือจะให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วก็ตายเพื่อชาติกันทุกคนหรือคะดิฉันใคร่ครวญและไต่ตรองสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนของคนทั้งประเทศและลูกอีสานคือน้ำและน้ำคือชีวิตแม่น้ำสงครามและลำน้ำยามในอำเภอสว่างแดนดินอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครหลายปีงบประมาณที่ดิฉันร้องขอให้บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนมั่นคงรวมไปถึงลุ่มน้ำสาขาห้วยหนองคลองบึงทั่วทั้งประเทศเกษตรกรต้องการน้ำน้ำคือชีวิตน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตหลังโรคระบาดโควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติพื้นที่ดินของเกษตรกรยิ่งต้องการน้ำเพื่อประกอบอาชีพและอาหารของโลกเราต้องการเป็นครัวของโลกอาหารปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ต้องการบริหารจัดการด้วยน้ำทั้งนั้นรัฐบาลควรหันมาพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพัฒนา25ลุ่มน้ำควรทำอย่างต่อเนื่องอาหารปลอดภัยของโลกควรควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำในพื้นที่ดิฉันนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพตามข้อมูลเอกสารสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ข้อ7งบประมาณรายจ่ายของหมวดรับงบประมาณมาตรา7ถึงมาตรา36ในข้อ7ลำดับที่2หน่วยรับงบประมาณกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับรับงบประมาณไป 1.155 แสนล้านบาทดิฉันถามท่านประธานผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีถึงแม้จะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ตามดิฉันถามว่ามากเท่าไหร่จึงจะพอในยุทธศาสตร์ความมั่นคง 3-4 เดือนที่ผ่านมาทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยเราทำสงครามกับเชื้อโรคไม่ใช่หรือและเราก็รอดมาได้ทุกคนในประเทศไทยทุกคนทั้งโลกขอบคุณแพทย์บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลรวมทั้งอสม.ทั้งประเทศมิใช่ดอกหรือ
ไม่มีใครขอบคุณเรือดำน้ำจากประเทศจีนสักคนใช่หรือไม่ประชากรและประชาชนคนที่รอคอยการบริหารจัดการน้ำเพื่อเปลี่ยนมาเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศและของโลกการจัดสรรงบประมาณในกระทรวงกลาโหมนี้อาวุธยุทโธปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความมั่นคงนั้นก็ใช่แต่การบริหารจัดการก็ควรจะผันแปรตามยุคสมัยด้วยเราต้องทำสงครามกับเชื้อโรคอีกหลายหลายโรคที่จะระบาด ทั้งประเทศไทยและโลกใบนี้กราบเรียนให้ท่านประธานทราบต่อไปว่าทราบต่อไปในเรื่องของถนนนะคะว่าอีกนิดเดียวถนนยกระดับทางด่วนต่างๆจะสูงหลายชั้นไปสัมผัสกับก้อนเมฆได้แล้วและมันคงจะสัมพันธ์กันอย่างงดงามแล้วก็ให้เขียนป้ายบอกว่าที่นี่ประเทศไทยหรือดิฉันเรียกร้องให้หยุดการก่อสร้างถนนบางสายขุดลอกหน้าหรือลอกขุดแล้วก็ราดหน้าเป็นผักชีราดหน้าเข้าไปใหม่หยุดการกระทำนี้ได้แล้วและหยุดก่อสร้างถนนให้พ้นเมฆได้แล้วค่ะเพราะว่าอะไรคะนำงบประมาณที่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเช่นนั้นมารวมกันสร้างฝายชะลอน้ำในแม่น้ำสงครามลำน้ำยามลำน้ำสาขาลำน้ำหลักทั่วผืนแผ่นดินที่แห้งแล้งแล้วมันจะเป็นแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหารอันบริบูรณ์แล้วความสมบูรณ์พูนสุขของเกษตรกรจะกลับมาความยั่งยืนมั่นคงสืบไปชั่วลูกเหลนหลานในประเทศไทยมีความสุขกันไหมคะแค่บริหารจัดการแค่นี้เราก็มีความสุขกันมากล้นเหลือแล้วแล้วตราบใดที่การบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกกระทรวงท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ที่นี่2คนนะคะ3คน3ท่าน4ท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้4ท่านให้บันทึกไว้ว่าดิฉันร้องขอว่าดังนี้ว่าการบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณนั้นควรจะหันแปรตามความต้องการของราษฎรคนรากหญ้าด้วยถ้าตราบใดที่ยังไม่มองเห็นคนรากหญ้าอยู่การแบ่งชนชั้นความเหลื่อมล้ำก็จะตามมาหรือจับผักเขาออกเป็นประชาชนชั้นสองอย่างนั้นหรือท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีดิฉันเชื่อว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีดิฉันเป็นพุทธศาสนิกชนและขอกราบเรียนข้อมูลให้ทราบว่าเมื่อพ.ศ1563ปีที่แล้วมีการบันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้นับถือศาสนาอื่นๆหรือศาสนาพุทธเลยแม้แต่คนเดียวทำไมดิฉันจึงบอกกล่าวเรื่องนี้แก่ท่านประธานคะงบประมาณในปีนี้ดิฉันบอกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนของเกษตรกรเพราะไม่ลงสู่เกษตรกรดิฉันก็เลยกล่าวหาเสนาบดีทุกคนที่มีหน้าที่บริหารจัดการงบประมาณในรัฐบาลชุดนี้เป็นคนไร้ศาสนาเพราะไม่มีจิตใจที่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติด้วยกันเลยและยังสร้างความเหลื่อมล้ำความยากจนของประชาชนคนค่อนประเทศให้เกิดขึ้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านสาครเกี่ยวข้องครับเชิญครับ ท่าน